Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่29มีนาคม2022ซีรีส์เมื่อเราเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบของพระเจ้าวันที่3ที่ลี้ภัยของเราหากเราอยู่ในห้องที่มีเสียงดังการพยายามตะโกนเพื่อเรียกร้องความสนใจอาจไม่สำเร็จเสมอไปแต่กลับกันการทำเสียงเพื่อให้ทั้งห้องเงียบกลับเป็นวิธีที่ได้ผลยิ่งกว่าและพระเจ้าเองก็ทรงใช้วิธีนั้นเพื่อทำให้เราเงียบพระองค์ทรงใช้เสียงกระซิบเพื่อให้เรานิ่งลงสงบอยู่ท่ามกลางเสียงมากมายที่ดังก้องนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเสียงรบกวนจึงเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราเมื่อชีวิตของเราเริ่มดังลั่นด้วยเสียงรบกวนในทุกคลื่นความถี่เราก็อาจสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตเราเริ่มกลายเป็นมนุษย์ที่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการกระทําแทนที่จะเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตและเมื่อตารางชีวิตของเราเริ่มยุ่งเหยิงและวุ่นวายเราก็สูญเสียความสมดุลสูญเสียความสามารถในการฟังอย่างรอบด้านไปเมื่อนั้นเองที่เราลืมไปว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าด้วยเสียงเล็กๆน้อยๆนี้เองที่ทำให้เราไขว้เขวแต่ทางออกของพระเจ้านั้นก็ง่ายแสนง่ายคือจงนิ่งเสียจงนิ่งสงบในเสียงกระซิบอันแผ่วเบาของพระเจ้าเสียสดุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกแท้จริงแล้วความเงียบของพระเจ้านั้นไม่ใช่การรอคอยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแต่เป็นการตั้งใจฟังด้วยใจจดจ่อและในแต่ละวันที่ผ่านไปเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเราก็จะเริ่มดังขึ้นทีละนิดจนกระทั่งสิ่งเดียวที่เราได้ยินคือเสียงของพระองค์เท่านั้นหากเราอยากได้ยินเสียงหัวใจของพระเจ้ากุญแจสำคัญก็คือความเงียบหากเราอยากให้พระวิญญาณของพระเจ้าเติมเราให้เต็มเราก็ต้องนิ่งเสียสดุดี46ข้อ1ถึง3พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลโอลวนนั้นเสลาสดุดี28ข้อ7พระยาเวทรงเป็นกำลังและเป็นโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปิติยินดียิ่งข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้าผู้เขียนสดุดีอ้างถึงพระเจ้าในฐานะที่ลี้ภัยกำลังและความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามลำบากรู้หรือไม่ว่าบทเพลงแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้ายังดังก้องอยู่รอบชีวิตของเราตลอดเวลาแม้เราอาจไม่ได้ยินเสียงนั้นเพราะอยู่นอกเหนือระยะการได้ยินของเราแท้จริงแล้วเราต่างอยู่ภายใต้การปกคลุมของโลกกำบังแห่งพระสุรเสียงของพระเจ้าเสมอบทเพลงแห่งการช่วยกู้นี้มีพลังมากพอที่จะทำลายพันธนาการต่างๆมีชัยเหนือการเสพติดในความบาปใดๆและเป็นคำตอบสู่ทุกปัญหาในชีวิตไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของเราจะเป็นเรื่องใดแต่ขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะแยกแยะเสียงของพระเจ้าออกจากเสียงอื่นๆในชีวิตเมื่อนั้นเราจะได้ยิน
บทเพลงแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้มีเสรีจงเลิกที่จะหลบซ่อนจากพระพักของพระเจ้าแต่เลือกที่จะเข้ามาลี้ภัยในพระองค์สดุดี 32 ข้อ 7พระองค์ทรงเป็นที่กำบังของข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากความยากลำบากพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้เสลาสดุดี 119 ข้อ 114 พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นโลกของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เสียงรบกวนใดที่เราตั้งใจจะตัดออกไปจากชีวิตของเราในสัปดาห์นี้เพื่อเราจะได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งเป็นโล่อันแข็งแกร่งเป็นป้อมปราการที่ไม่สั่นคลอนเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามต้องการขอทรงช่วยเราแยกแยะเสียงในชีวิตว่าอะไรที่เป็นเสียงของพระองค์อะไรที่เป็นเสียงรบกวนขอทรงให้ใจของเรานิ่งสงบอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อเราจะได้ยินเสียงกระซิบของพระองค์ที่ปรารถนาจะตรัสกับเราในวันนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน